มองว่าวันนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนนะครับกับเมืองไทยในตอนนี้ก็ยังไม่นะครับแล้วกับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนจริงๆในการใช้สมาร์ทโฟนที่เต็มรูปแบบจริงก็ยังน้อยถามว่าวันนี้เราไปแย่งกับใครอะไรไงเราไม่ได้โฟกัสสิ่งที่เราโฟกัสมากสุดคือว่าวันนี้เราอยากให้คนใช้ได้สินะครับไม่ใช่ใช้แค่ 10% หรือ 50% แต่เราต้องการให้คนใช้ได้สิเข้าไปในชีวิตคนจริงนั้นฟังก์ชันของโฟนของจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้อีกเยอะมากเราต้องทำเทรนนิ่งเราต้องทำคลาสทำหลายอย่างเราต้องการให้คนที่ใช้สมาร์ทโฟนจริงๆเนี่ยเอาไปใช้ได้ประโยชน์มากๆนั้นวันนี้ถามว่าราคามันเองก็ตอบอยู่แล้วว่ามันจะมีกลุ่มคนที่สามารถที่จะบอกได้ก็ใครก็แล้วแต่ที่สนใจเรื่องสมาร์ทโฟนใครสนใจ Android เพราะวันนี้ Android เนี่ยมันจะกลายเป็นเมเจอร์ของ OS นี้เราก็ต้องมาดูว่าดีแมนด์ของใครนะครับแล้วก็สิ่งที่เราพยายามทำก็คือว่าในต่อที่เราเข้ามาเราก็ต้องดูด้วยว่าดีแมนด์การตอบรับนะครับเราไม่เอาของมาเผื่อเกินเราพยายามที่จะบาลานซ์ดีแมนด์กับสัมภาษณ์ดีกว่าเพราะนี่คือนี่คือคนถ้าตลาดตอบรับดีมากแล้วมันต้องการของมากที่เราคิดเราจะขอ